น้อยเขาก็ตั้งโรงงานยาเสพติดขึ้นมาซื้ออาวุธเข้ามาจากตะวันตกตะวันตกก็แบ่งกะเหรี่ยงเอาไปสองฝั่งกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคิดนะฮะและสุดท้ายก็ให้คนพม่าสู้กันเองในอิสราเอลก็เช่นกันนะสู้กันเองนะฮะในฉนวนกาซาจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็หลายประเด็นฮะโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจที่กำลังบานปลายกลายเป็นสงครามไปทั่วเริ่มต้นฮะก็2สถาบันก็รายงานตรงกันว่ายุโรปขึ้นแท่นภูมิภาคที่ร้อนที่สุดนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึงเกือบ2เท่าตัวของทั่วโลกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานระบุยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีอากาศร้อนมากขึ้นนะครับในปีที่แล้วโดยอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง2เท่าขณะเดียวกันคาดการว่าปี2023ภัยพิบัติจากสภาพอากาศสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 14,300 ดอลลาร์สหรัฐและส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ลงแล้วนะแต่ไทยยังขึ้นอยู่นะฮะทองคำก็ร่วงอยู่ที่67ดอลลาร์สหรัฐนะฮะกลายความกังวลวิกฤตตะวันออกกลางนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจับตาผลประกอบการราคาน้ำมันนะครับปรับลดนักลงทุนมองว่ามีความเสี่ยงในระยะใกล้เพียงเล็กน้อยที่ความขัดแย้งตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบกับตลาดปัจจัยดังกล่าวฉุดทองคำขยับลงกว่า 2% ขณะที่ Wall Street ปิดบวกจับตารายงานผลประกอบการหลายบริษัทนะในภายในสัปดาห์นี้ในขณะที่ไม่กลัวของร้อนนะปรากฏว่าโปแลนด์กล่าวพร้อมจะเป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับทางนาโต้ประจำการประชิดพรมแดนของรัสเซียโปแลนด์พร้อมเป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์นะครับหากนาโต้ตัดสินใจประจำการอาวุธดังกล่าวรับมือการเคลื่อนไหวเสริมอาวุธในเบลารุสนะครับและคาลินกราดของรัสเซียจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีอันเซดูดาระหว่างให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะครับในขณะที่ไต้หวันก็มีการระทึกเจอเหตุแผ่นดินไหวครั้งเดียวนะครับกว่า80ระลอกรุนแรงสุดวัดได้ 6.3 เมกะจูดแผ่นดินไหวมากกว่า800ครั้งเข้าไปฮะแผ่นดินไหวมากกว่า80ครั้งรุนแรงที่สุดวัดได้ 6.3 สั่นสะเทือนทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าและบางครั้งในนั้นทำอาคารต่างๆในกรุงไทเปสั่นไหวก่อความวิตกแก่ผู้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับในขณะที่คิมจองอึนก็มาทำการตรวจเองนะครับเกาหลีเหนือซ้อมโจมตีนะฮะตอบโต้ขีปนาวุธแล้วก็นิวเคลียร์คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือตรวจตรานะครับการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลียร์ตามรายงานของสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือ KCNA ถือเป็นการทดสอบผลล่าสุดของเปียงยางในการทดสอบเป็นชุดๆในปีนี้นะครับในขณะที่หญิงจีนเดือดนะครับทุบเละรถ Mercedes-Benz นะครับโมโหเล่นเหยียบผักที่ปลูกไว้ข้างทางเกษตรกรหญิงชาวจีนรายหนึ่งโมโหขั้นสุดฮะใช้ไม้ทุบนะฮะ Mercedes-Benz ได้รับความเสียหายไม่พอใจที่ผู้ขับขี่รถไปเหยียบผักของเธอที่ปลูกไว้บริเวณทางถนนแคบๆชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นบางคนบอกว่าน่าจะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีต้นทุนแพงที่สุดของผู้หญิงรายนี้เนื่องจากคงต้องชดใช้ค่าเสียหายที่หนักมากพอสมควรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไถ่กังนะครับมณฑลเหอหนานเมื่อวันที่5เมษายนชายคนหนึ่งแซ่จางขับรถไปตามถนนแคบๆในชนบทและเหยียบ
ต้นพันธุ์กระเทียมบางส่วนที่มีการปลูกไว้ริมทางโดยไม่ได้ตั้งใจตามรายงานของเหอหนานทีวีเขาเล่าว่าเขาขับรถต่อไปโดยไม่หยุดเพราะไม่ทราบว่ารถของเขาได้รับความไปทำความเสียหายแก่เมล็ดพันธุ์อย่างไรก็ตามนะฮะมันกระตุ้นให้เกษตรกรหญิงแซ่หลิวซึ่งเป็นคนปลูกกระเทียมข้างทางดังกล่าวขับจักรยานไฟฟ้ามาไล่ล่าแล้วก็ทุบรถเขาทันทีในขณะที่ฮอของกองทัพมาเลเซีย2ลำนะพุ่งชนกันกลางอากาศลูกเรือนะครับเสียชีวิตรวมกัน10คนเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพมาเลเซีย2ลำประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันกลางอากาศระหว่างฝึกซ้อมพิธีสวนสนามทางทะเลเป็นเหตุให้ลูกเรือ10นายเสียชีวิตในทันทีในขณะที่แรงกดดันแทนเนทันยาฮูปรากฏว่าหัวหน้าข่าวกรองของทหารยิวประกาศลาออกนะครับรับผิดชอบการปล่อยฮามาสบุกเข้าทำหารสังหารโจมตีหมู่ผู้จัดการหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลตัดสินใจลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวปล่อยให้ฮามาสบุกโจมตีนองเลือดเล่นงานอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดจากการเปิดเผยของกองทัพพลตรีอารอนฮาริวาวัย38ปีเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลายคนที่ระบุว่าล้มเหลวในการอย่างรู้คาดการและสกัดเหตุโจมตีนองเลือดที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีโต้นะเรื่องเล่ามนุษย์กินคนของโจไบเดนนะลั่นยาตราหน้าชาติอื่นนายกรัฐมนตรีเจมมาราเปแห่งปัวนิวกินีนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้เรื่องเล่าของมนุษย์กินคนของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยชี้ว่าปาปัวนิวกินีไม่สมควรถูกผะยี่ห้อว่าเป็นมนุษย์กินคนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานะฮะมาตามเก็บร่างทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วแปซิฟิกด้วยการแสดงความคิดเห็นตอบโต้ท่ามกลางช่วงนะครับชิงตำแหน่งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาทั้งในปาปัวนิวกินีและภูมิภาคอินโดนีเซียซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจทำสัญญาความร่วมมือกลาโหมกับปาปัวนิวกินีเมื่อปีที่แล้วขณะที่หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางไปพบกับมาราเปที่กรุงพอร์ตเมอร์บีนะครับสัปดาห์ที่แล้วไบเดนได้เล่าถึงการตายของแอมโบรสฟินเนเกนะครับลุงของเขาซึ่งเป็นทหารอากาศปฏิบัติการภารกิจนะควบคุมเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งสำนักทางมาราเปออกมาแถลงนะฮะเขาบอกว่าดูเหมือนจะพยายามสื่อว่าลุงของเขาตกเป็นเหยื่อมนุษย์กินคนหลังจากที่เครื่องบินถูกยิงตกในปาปัวนิวกินีช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับไบเดนก็บอกว่าเขาถูกยิงตกที่ปาปัวนิวกินีแต่ไม่มีใครพบร่างของเขาเลยเพราะว่าเคยมีมนุษย์กินคนอาศัยอยู่มากมายในพื้นที่นั้นปาปัวนิวกินีไบเดนได้กล่าวกับในช่วงการปราศัยที่เมืองฟิสเบิร์กนะครับรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ WSJ นะครับเผยสหรัฐอเมริกาเล็งตั้งธนาคารจีนนะครับจากระบบธุรกรรมทางการเงินโลกบีบเลิกหนุนรัสเซียทำธุรกรรมกับยูเครนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมร่างมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดสถาบันการเงินบางแห่งของจีนออกจากระบบธุรกรรมการเงินของโลกโดยหวังจะบีบให้ปักกิ่งหยุดสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของรัสเซียตามรายงานของนักวิมบัวสปีดเจอร์เนลขณะที่แอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์นี้นะครับคำถามสำคัญมีอยู่ว่ามาตรการข่มขู่ทางการเงินของสหรัฐอเมริกาจะทำให้การค้าระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ช่วยมอสโกสามารถฟื้นฟูกองทัพได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังที่เผชิญความสูญเสียในสมรภูมิยูเครนสรุปลงได้จริงหรือไม่นะครับในขณะที่มอสโกก็เตือนยุโรปนะครับจะเจ็บมากกว่าหากยึดทรัพย์สินของรัสเซียเอาไปให้กับยูเครน
พันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียออกมาเตือนยุโรปว่ารัสเซียก็เตรียมร่างกฎหมายแก้แค้นเอาไว้แล้วนะครับหากมีทรัพย์สินกว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่โดนอายัดโดยประเทศนะครับถูกพวกตะวันตกนำไปช่วยเหลือยูเครนหลังจากที่ปูตินส่งทหารเข้ายูเครนเมื่อปี2022สหรัฐอเมริกาและชาติพันธุ์ได้ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของรัสเซียส่งผลทำให้ทรัพย์สินของแดนหมีขาวกว่า3ล้านล้านนะครับถูกแช่แข็งไว้ในโลกตะวันตกเจ้าที่สหรัฐอเมริกาหลายคนเสนอไอเดียให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นทุนสนับสนุนยูเครนทว่านายธนาคารและเจ้าที่ยุโรปบางคนเกรงว่าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายและจะบ่อนทำลายความเชื่อมั่นธนบัตรในสกุลต่างๆของตะวันตกด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่โจไบเดนกำลังขยายความขัดแย้งกว้างขึ้นนะครับไปยังรัสเซียไปยังจีนเพิ่มเติมนะจะหามาตรการคว่ำบาตรจีนเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญก็ปรากฏว่าทางโปแลนด์ก็จะพร้อมประจำการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อทำการตอบโต้ในส่วนของรัสเซียทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับแต่ราคาทองนั้นร่วงลงมานะครับถึง67ดอลลาร์เลยทีเดียวสถานการณ์ในพม่าก็กำลังเป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุอยู่นะฮะชนวนตีแต่ก็มีการเขียนบทความของสื่อของไทยระบุเมียนมาใกล้ชายแดนไทยยังร้อนระอุนะครับตั้งแต่กองกำลังกะเหรี่ยง KNU นั้นเข้าทำการประจำการแล้วก็เข้ายึดฐานทหาร275ในเมียวดีส่งผลทำให้กองทัพพม่าส่งกองกำลังทหารเข้าเสริมในพื้นที่ตอบโต้พื้นที่แล้วก็ชิงคืนจนเกิดการปะทะกันเป็นระยะสถานการณ์ความตึงเครียดจนถึงขนาดนี้นะครับก็ปรากฏว่าศาสตราจารย์ดร.ดุลภาคปรีชารัตน์นะครับรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาวิเคราะห์ว่ากองกำลังKNUจับมือกับกองกำลังของ PDF และชาติพันธุ์เข้าทำการยึดเมืองเมียวดีเพราะมีแผนจะทำการควบคุมถนนสายเอเชียเป็นถนนสายหลักแนวทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะและก็ตะวันตกนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแปซิฟิกผ่านเวียดนามเข้าแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวนะครับและข้ามแม่น้ำเข้าสู่ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ผ่านกาฬสินธุ์ขอนแก่นเพชรบูรณ์พิษณุโลกล่าสุดก็ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้ามายังเมียนมาเส้นทางนี้ก็เชื่อมต่อทางหลวงไตรภาคีอินเดียเมียนมาและไทยที่เรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ฮะทางฝั่งของเศรษฐกิจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการผู้โดยสารสะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้กลายเป็นว่าเศรษฐกิจเมียนมาส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องพึ่งพาถนนเอเชียเส้นนี้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายต่อต้านทหารพม่าพยายามบุกเข้าทำการโจมตีเมียวดีอันเป็นเมืองหน้าด่านการค้าที่สำคัญของเมียนมาและต้องการควบคุมถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับล่าสุดก็มีรายงานเตรียมเข้ายึดเมืองกอราเร็กนะครับต่อด้วยเมียนฐานกองกำลังพม่าก็ไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายต่อต้านเข้าทำการยึดเส้นทางนี้เช่นกันนะก็เลยการเกิดการปะทะอย่างต่อเนื่องก็เป็นมุมมองของนักวิชาการแต่จริงๆแล้วหลักของมันมีอยู่อันเดียวนะครับตะวันตกต้องการขายอาวุธนะครับตะวันตกไม่ใช่ทำในประเทศพม่าใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองเท่านั้นปรากฏว่าทำในยูเครนทำในอิหร่านทำในซีเรียทำในอัฟกานิสถานทำในอิรักนะครับล่าสุดก็ในยูเครนแล้วก็ในอิสราเอลแล้วก็มาเกิดเหตุเพิ่มเติมในประเทศพม่าไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกส่วนที่เขาจะไปมองข้างในจะไปยึดเส้นนั้นใช่ไหมเป็นเพียงยุทธวิธีเท่านั้นนะครับแต่ก็มีกองกำลังที่สนับสนุนนะเป็นหน่วยติดอาวุธที่ไปฝึกให้กับทหารพม่าโดยเฉพาะกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็มีการขายอาวุธนะซึ่งอาวุธที่ได้มาเนี่ยก็มาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยมานานนะครับทั้งหมด
อาวุธที่ถูกนำมาใช้ชนกลุ่มน้อยเขาก็ตั้งโรงงานยาเสพติดขึ้นมาซื้ออาวุธเข้ามาจากตะวันตกตะวันตกก็แบ่งกะเหรี่ยงเอาไปสองฝั่งกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะฮะและสุดท้ายก็ให้กลุ่มพม่าสู้กันเองในอิสราเอลก็เช่นกันนะสู้กันเองนะฮะในฉนวนกาซาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน